ครับปิดท้ายคุณผู้ชมครับติดตามข่าวช่วงนี้บางส่วนร่วมชุมนุมบางส่วนติดตามสถานการณ์อยู่ที่บ้านมันเกิดภาวะความเครียดนะครับเห็นว่ามันมีอยู่เพจหนึ่งอันนี้น่าสนใจฮะเขาเรียกแอปอูก้าคุยกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาได้ฟรีเลยในภาวะแบบนี้เรื่องนี้อาจจะเป็นสิ่งจำเป็นและมันช่วยผ่อนคลายนะฮะน่าสนใจทีเดียวนะฮะเห็นว่าสแกน QR โค้ดอะไรก็ไม่รู้ครับเข้าไปปุ๊บวิดีโอคอลเลยน้องไบรท์ก็ได้คุยแบบตัวต่อตัวนะครับได้ปรึกษาได้ระบายกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาครับ